และวันนี้เราเจอกับผมสีนี้กันอีกแล้วกลับมาพบกับรายการนี้กันอีกแล้วเออว่ะเราถ่ายวิธีทำกันไปแล้วเนาะทุกคนอันนี้คือเมนูที่เพิ่งเสร็จเลยแล้วโบจะบอกว่าเป็นเมนูที่คิดค้นเมื่อกี้เลยแล้วก็มีแม่มานั่งเฝ้าด้วยเพราะว่าแม่ไม่อยากให้กินเผ็ดไม่นานๆทีโบกินเผ็ดมามะไม่นานอะค่ะทุกครั้งอะต้องมีพริกป่นอยู่ข้างกายทุกคนขออินเสิร์ตคนจีนหน่อยคือโบอะไปดูคลิปในเขาเรียกว่าอะไรอะไปดูคลิปในแบบพวกTikTok อะไรเงี้ยแล้วโบเห็นคนจีนกินแบบนี้โบเลยทนไม่ไหวคือโบไม่รู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะแต่ว่าลองทำดูเราก็ได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาเราคือในห้องตอนเนี้ยฟุ้งไปด้วยหมาล่าทุกคนมันน่ากลัวมากกับเมนูเนี้ยดูดิประตูเลยเสียงมันน่ากลัวมากมันแซ่บไอ้เส้นนี้คือเส้นอะไรอ่ะไม่แต่หมาล่ายี่ห้อนี้ดีตรงไหนปะไม่เค็มหูยเริ่มแก่เลยค่ะหูมีความเผ็ดต้องเผ็ดแล้วแหละเลิกกินกับ lobster วันนี้เรามีทีมแกะนะคะเพราะว่าคุณแม่จะมากินด้วยเฮ้ยทุกคนมันแซ่บมากใครที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่กินเผ็ดแบบโบไม่เข้าใจจริงๆนะมาใช้กรรไกรไหมไม่เอาใช้กรรไกรแล้วจะไปแกะยังไงมันแซ่บมากเขาเป็นเส้นแบบหนึบๆอ่ะแล้วรู้ป่ะที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะตัวแป้งของเส้นมันออกมามันเลยทำให้น้ำแบบข้นขนาดเนี้ยมากินคนละครึ่งกับโบมาแกะไหมแกะเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้มากินด้วยกระป้อนนะคะโอ้โหโอ้โหมาจ้ะกระป้อนอร่อยมากอร่อยมากเนื้อคล้ายอะไรปะคล้ายกั้งหรือเนี่ยจะเป็นกั้งน้าเอาคำนึงเนื้ออร่อยมากเนื้อไม่เหมือนกุ้งนะเนื้อเหมือนไอ้นี่เหมือนกั้งมันคือล็อบสเตอร์เป็นตระกูลเดียวกับกุ้งแต่ตัวใหญ่กว่ามันแซ่บมากเลยอ่ะถ้าใส่พริกขนาดนี้ไม่แซ่บก็อร่อยมากมาต้องใส่กรรไกรฮะมาต้องใส่กรรไกรใช่ปะใช้ทำอะไรอ่ะตัดตรงท้องมันก่อนไม่เอาม้าไม่ได้มันดิ้นมันไม่หนักขอร้องอะม้ามาจับแน่นตอนเนี้ยไม่ปล่อยมันไปหรอกสักพักอยู่บนหัวเลยนะ มาระวังม้าต้องใส่ตัดตัดแล้วตัดแล้วกลัวคือเส้นเนี้ยมันจะแบบต้มยากนิดนึงอ่ะมันจะต้มยากอ่ะข้างถุงเขียนว่าต้ม10นาทีแต่เนี่ยต้มนานมากมันสุกยากมันต้องเอาไปลวกน้ำทิ้งก่อนไหมหรือว่าจะแช่น้ำน่าจะต้องแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนแต่เส้นมันหนึบมากนะมันหนึบเหมือนก๋วยเตี๋ยวจีนเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเกาหลีอะตอนนี้จะผสมกันระหว่างจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีโอ้โหมากินด้วยไหมจะให้แก่ไหมลุยเละเท
ทะหมดโหมะยังอ่ะเอาวะมากินไม่กินเหรอมากินเลยเดี๋ยวจะมีคนมาแล้วใครอ่ะไม่แบ่งแม่เมื่อตอนแรกอ่ะจะเอาเขามาทำเป็นแบบปลาแต่มาคิดดูคือไปเห็นใช่แบบเอามายำอ่ะแต่ไปเห็น TikTok ของคนจีนเนี่ยที่เขาชอบกินอะไรที่เป็นน้ำๆแล้วก็มีเส้นๆอ่ะน้ำๆเส้นๆคือแบบต้องกินเลยอ่ะลองดูแบบแต่เขาเผ็ดทุกคนรู้ป่ะตอนเนี้ยขอบปากบัวคือแสบไม่แสบได้ไงใส่น้ำพริกบดเข้ามาอีกมาบอกโบโดนด่าแล้วโดนเทศมาบอกโบแล้วว่าไอ้สมาร่าเนี่ยมันเผ็ดไอ้สมาร่าแม่ปากเตือจริงเออเป็นไคลี่เจนเนอร์อะไรล่ะมาพูดแกเองได้นะไม่ต้องอ่ะขอบใจจะเสร็จแล้วมายินดีทำทุกโบกินซะหน่อยอร่อยมันเหนียวมันจะหนึบกว่ากุ้งต้องเอาไปอบคุณเส้นโบเออใช่อืมโหมาทำน่ากินมากทำไมไม่บอกโอ้โหวันนี้นะอบคุณเส้นอ่ะจะอร่อยเลยล่ะเมนูนี้คือน่าจะห่างหายไปสักพักเลยเลอะ Go Daddy Go คือแบบเกาหลีนี่คือต้องกินอะไรหนึบๆจริงๆเนาะเส้นของเกาหลีอ่ะคือถ้าเป็นเส้นเล็กของเมืองไทยอ่ะเขาก็จะเป็นเส้นเล็กเข้าใจป่ะแต่ของเกาหลีจะแบบมีความหนุบมีความหนับมีความแบบมาแล้วครับว้าวเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเกาหลีโอ้โหน่ากินมากหลับตานึกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โหหมดกันมาลงมาล่ากำลังจะไปประเทศจีนละพอหลับตาละอันนี้คือครั้งแรกในล็อบสเตอร์นะแบบเป็นตัวอย่างเงี้ยปกติจะกินล็อบสเตอร์แบบเขาหั่นมาให้แล้วอะแบบอันเล็กๆอะที่ดูเหมือนไม่ใช่ล็อบสเตอร์อะ แต่เนี่ยเป็นตัวแร่เหรออืมขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าเป็นชื่อเมนูว่าคนจีนเขาก็กินได้นะคือเพิ่งเห็นคนจีนกินเยอะมากๆอ่ะแต่นี่คือมาก็ช่วยปูไปนิดนึงแหละกระเด็นใส่แขนไปเมนูเปิดค่ะทุกคนโบจะบอกเลยนะคะถ้าใครอยากกินเมนูนี้นะคะโบอยากให้ทุกคนสต็อปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่เปิดนิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่าอร่อยไหมคือไอตัวซุปหม่าล่าที่โบใส่ลงไปอ่ะคือโบเอาไว้กินกับพวกชาบูอยู่แล้วมันเป็นชาบูหม่าล่าก็จะแซ่บๆอร่อยๆแต่พอใส่เส้นเข้ามาทุกคนแล้วโบอ่ะตอนที่โบทำอ่ะเส้นอาจจะมีความแบบคือพอเส้นเขามีแป้งๆอ่ะแล้วมันทำให้หม่าล่ามันข้นมากๆแล้วโบก็พยายามใส่น้ำแบบเจือเขาแล้วมันทำให้ไอความเป็นหม่าล่ามันมาจุกแล้วมันมีความเค็มนิดนึงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เค็มมากนะแต่ว่ามันข้นเกินไปอ่ะเนี่ยแต่ก็พยายามกินแต่ก็อร่อยนะก็ไม่ได้แย่แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดน้องๆไปทำกินเองอ่ะน่าจะไม่ไหวเพราะว่ามันมีความเผ็ดมากอยู่แต่ว่าโบใส่เพิ่มอันนี้ไปด้วย
ใช่โบกินพริกป่นด้วยเพราะว่าโบชอบกินเผ็ดมากๆก็โอเคนะคะทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูมั่วๆที่อยู่ดีๆก็ได้เป็นเมนูขึ้นมานะคะก็รู้สึกว่าโอเคค่ะแต่ว่าเส้นนะถ้าเกิดใครจะไปซื้อตามโบนะทุกคนต้องต้มให้มันแบบมีความไอ้นี่ก่อนนะต้มให้มันมีความแบบนุ่มแบบใสๆเลยเพราะอันเนี้ยยังแข็งๆอยู่เลยเส้นยังไม่ได้สุกมากแต่เส้นนี้มันสุกยากมากเลยรู้ป่ะแต่ความจริงถ้า10นาทีต้มก็คือนานเนาะแต่เราต้มไม่ถึง10นาทีหรอไม่รู้เหมือนกันอะแต่เส้นแบบต้มเท่าไหร่ก็แบบสุกยังไม่ค่อยสุกอะเออแต่โอเคกินได้เท่านี้ก็คือเกือบหมดแล้วโอเคแหละทุกคนไปแล้วบายบายมาม่าค่ะบายบายเพื่อนไหมบาย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 ค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะค่ะม้าบายบายค่ะไม่เอาเก็บไว้